1, 2, 3, come on! พบกับช่องใจใจสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้ยืนอยู่สวนนงนุชพัทยาจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามและสิงสาราสัตว์ในสวนนงนุชนะคะพอเข้ามาก็จะเห็นช้างค่ะน้องช้างเยอะมากค่ะส่วนลานทางนี้ก็แสดงปีนักกษัตริย์ต่างๆนะคะสำหรับปีเกิดต่างๆค่ะนักเรียนนักศึกษาคนมาท่องเที่ยวสวนนงนุชก็เยอะมากเหมือนกันนะคะเดินเที่ยวด้วยกัน1วันนะจ๊ะสวนนงนุชพัทยาจ้าพ่อใหญ่ก็เตรียมถ่ายรูปแล้วค่ะแมกไม้พืชพันธุ์ต่างๆเขาปลูกได้สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะโตโต้กับพ่อใหญ่กับเพื่อนก็มาเดินพักบนกันนะคะเดินด้านล่างก็ได้ค่ะแต่ด้านบนเราก็จะได้ชมลงไปข้างล่างด้วยค่ะโซนทางนี้ก็สวยค่ะก็ปลูกเป็นรูปหัวใจสวยมากค่ะส่วนด้านหน้านู้นก็สวนตะบองเพชรจ้าแคคตัสสวยมากนะคะเดินเดินเดินพาเที่ยว1วันค่ะพาผู้เฒ่าเที่ยวอีกแล้วนะคะสวยงามร่มรื่นสวนนงนุชพัทยาจ้านักท่องเที่ยวก็มีผสมพวนนะคะทางนี้ก็สวยงามค่ะส่วนทางนี้ส่วนด้านหน้านะคะผสมประสานกับรูปปั้นสิงสาราสัตว์ค่ะเดินตามกันไปเรื่อยนะคะจะแวะให้ชมหลากหลายสไตล์ของสวนนงนุชค่ะเดินเดินเดินค่ะโชคดีว่าวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะทุกคนค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะมาจ้ะทุกคนดูตัวอะไรนี่ค่ะมาดูแมงอะไรคะเนี่ยสารพัดเลยค่ะนี่แหละสวนนงนุชนะคะพูดพูดสวนใหญ่ไพศาลมากขนงนุชพัทยากับทุกคนค่ะ
นตกไปปล่อยแล้วทุกคนเราเดินเดินเดินค่ะเที่ยวสวนนงนุชด้วยกันจ้าแต่วันที่ฝนตกปล่อยปล่อยแล้วนะคะยังไงก็ตามเที่ยวด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทั้งวันอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาจ้ะทุกคนค่ะเดินเดินเดินเราก็เดินอยู่บนสะพานกันนะคะสะพานก็จะเชื่อมต่อกันหลากหลายสวนหลากหลายสไตล์ค่ะทางนี้ค่ะทางเขากำลังสร้างใหม่ทำใหม่ก็หลากหลายอย่างเช่นกันนะฮะเดินมาพ่อใหญ่เดินมาพ่อใหญ่แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกค่ะสวนทางรูปปั้นเยอะๆอย่างนี้แกชอบพวกที่เป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะทุกคนค่ะแต่เราก็วนไปเรื่อยๆจ้ะไดโนเสาร์เยอะมากค่ะเดินมาเดินมาด้านนี้เป็นสวนหินนะจ๊ะทุกคนขาไปตามกันไปจ้าสวนนงนุช1วันค่ะวันนี้ค่ะด้านหน้าเป็นสวนตะบองเพชรจ้าเดี๋ยวจะลงไปแถวนู้นก่อนนะสวยงามแต่รูปปั้นเยอะมากค่ะสวนตะบองเพชรสวยสวยค่ะทุกคนค่ะสวยค่ะส่วนทางนี้คือสวนหินนะคะหินแปลกๆหินต่างๆนะคะแสดงโชว์ที่นี่นะคะเยอะมากเลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าเขาสร้างได้สวยมากนะคะเป็นสวนใหญ่แมกไม้พันธุ์ต่างๆตะบองเพชรเอ่ยพืชเล็กพืชใหญ่มีหมดนะคะใครผ่านมาก็อย่าลืมมาชมนะคะสวนใหญ่โตมโหฬารมากค่ะเดินเที่ยวชมได้ทั้งวันเลยทีเดียวค่ะทิ้งไปเลย1วันสำหรับที่นี่นะคะเดินเลาะกันได้เลยค่ะส่วนทางนี้ก็ย่านสวนแมลงจ้าทุกคนค่ะย่านสวนแมลงค่ะเขาก็ทำได้ดีจริงๆนะสวนนงนุชพัทยาค่ะโตโต้กับพ่อใหญ่ก็เคยมา8ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนมาทบทวนความจำเพราะว่าเขาก็สร้างไปเรื่อยค่ะยอมรับจริงๆเลยค่ะว่าเขาสร้างได้สวยมากพืชพันธุ์ต่างๆสวยและแปลกตามากค่ะผู้เฒ่าเหนื่อยแล้วจ้านั่งพักแล้วค่ะผู้เฒ่าเหนื่อยแล้วจ้าฮัลโหลฝรั่งฮัลโหลฝรั่งเดี๋ยวจบทางด้านสวนโตโต้จะพาทุกคนไปดูโชว์กันนิดนึงนะคะเขาโชว์ดีมากเหมือนกันค่ะสำหรับสวนนงนุชพัทยาจ้าโชว์ศิลปะ
วัฒนธรรมของไทยเราและก็โชจางด้วยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะวันนี้พาทุกคนเที่ยวชมสวนนงนุชสวนสวยของพัทยาจ้ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาจ้าบ๊ายบายค่ะ